ข้อที่เสริมเข้ามานะครับอยากมีความสุขในการทำงานนะครับแปลว่ามีเป้าหมายยิ่งเลยไปเลยเพราะคนเราอ่ะมันรู้แหละมันต้องมีความหมายชีวิตใช่ไหมถ้ามีเป้าก็ go for it นะเน้นสองต้องรับผิดชอบแปลว่าถ้าทำอะไรดีคนก็จะชื่นชมก็รับไม่ต้องไปอายนะไม่ใช่นะคนมาขอบคุณคนมาชื่นชมเราก็ต้องรับขอบคุณมากขอบคุณมากนะไม่ใช่ไม่ต้องรู้จักรับเครดิตและต้องรู้จักว่าผิดชอบถ้าทำผิดทั้งสองอย่างทำดีรับทำแล้วผิดรับต้องสำคัญตรงนี้บาลานซ์ชีวิตจะมีความสุขนะครับเรียนรู้ที่จะพูดเป็นคนสุดท้ายแปลว่าฟังให้หมดเลยฟังทุกคนก่อนเลยฟังทุกเรื่องให้เสร็จก่อนเลยก่อนพูดอันนี้คือทักษะการเป็นผู้นำก็คือจะทำให้คุณมีความสุขในการทำธุรกิจเราด้วยเพราะว่าเรื่องมันรู้อีกแล้วใช่ไหมฐานะกัน8คนนะครับบางครั้งมันมีเรื่องปรึกษาที่อะไรใช่ไหมบางครั้งมันมีเรื่องต้องแก้ใช่ไหมนั่งใน8คนตั้งวงนั่งเลยตั้งวงนั่งไปเลยให้มันเทียบเท่ากันตั้งวงคุยและถ้าดีคุณเป็นผู้นำของกลุ่มนั้นหรือคุณรู้สึกว่าตัวเองต้องนำแต่ไม่ใช่เป็นต้นสายในต้นไหนก็ได้ตั้งโจทย์ไว้ขอให้เป็นคนพูดสุดท้ายก่อนคนอื่นพูดหมดอย่ามีอาการแปลว่าคนที่พูด1คน2คนพูดเสร็จอย่าไปพยักหน้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อย่ามีอาการฟังให้หมดใช่มั้ยระหว่างฟังนี่ก็ใส่อารมณ์เข้าไปว่าเฮ้ยคําพูดของเขามาจากความคิดของเขาความคิดของเขามาจากแบ็คกราวด์อะไรของเขาทำดูให้หมดวิเคราะห์หมดแต่ละคนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ดีมากถ้าเราดำเนินแบบนั้นเราเป็นผู้นำและคนอยากจะคบเรามากกว่ากับคนมากมายอยากจะคบเพราะเป็นคนฟังที่หมดจริงๆและรู้ปัญหาความแท้ไม่ใช่ว่าตาวงแบบคนแรกพูดมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แต่แล้วคนที่สองพูดมีปัญหานี้นะฉันคิดว่าอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้นะเห็นด้วยเลยอย่าเพิ่งแสดงกันแต่ว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าปัญหาเหล่านี้นะฉันชอบทำแบบนี้ดีกว่าไม่ไหนอย่าเพิ่งแสดงอาการไม่เห็นด้วยฟังให้เสร็จอันนี้แหละเป็นคนให้เป็นให้ดีที่สุดคือทักษะนี้เมื่อไหร่ที่เราพัฒนามันต้องรู้ว่าพัฒนาให้ดีกว่าเราใช่ป่ะใช่ครับอันนี้จะทำให้เราเป็นคนดีกว่าเราไหมดีกว่าควรพัฒนาแบบนี้ไหมควรแต่ก็เข้าใจนะฟังเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีการแบ่งปันว่าวันนี้เรียนรู้อะไรใช่ไหมแต่มาทะเลาะกันท่านไม่รู้สุดท้องท่านไม่รู้สุดท้ายท่านไม่รู้สุดท้ายก็ให้เอาไปชี้เลยใครพูดก่อนก็พูดก่อนไม่ต้องบอกว่าฉันจะพูดก่อนพูดหลังอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้คือพูดถึงผู้นำนำองค์กรนะครับอย่าเพิ่งออกอาการอะไรฟังทีมงานให้เสร็จก่อนอันนี้คือความหมายของมันไม่ยากครับเราใช้ศิลปศาสตร์ก็เห็นด้วยว่ายักหน้าหรือว่าได้ไหมฮะก็ทำเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางสีหน้าแบบไหนถ้าเราประกอบแบบนั้นก็คือหมายว่าให้กำลังใจเขาพูดแต่ทำตัวเป็นกลางพยักหน้าก็พยักหน้าทุกคนไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยฟังแบบว่าเรารับรับสับรับสับเข้าใจว่าคือทำตัวทำหน้าสีหน้าถ้าเราประกอบแบบรับสับนี่ไม่เหมือนกับเห็นด้วยโอเคครับอันนี้สำคัญนะคือต้องใช้สติถึงว่าแล้วมันเป็นตัวแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะอะไรวันๆคุณค้นพบเจอสายภาพตัวเองปรับมากขึ้นคนเราอะถ้ารู้ว่าตัวเองพัฒนาอยู่นะมีความสุขแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองตันไม่ค่อยสุขเห็นด้วยไหมเห็นด้วยคำถามได้ไหมครับครับถ้าโดยปกติคนบางคนเป็นคนหน้าซีเรียสบางคนอาจจะหน้าตามาจะไม่กลัวไม่ค่อยเฟรนลี่เนี่ยเขาจะปรับตัวยังไงก็ไปดูกระจกไปดูกระจกจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนถ้าเราอยู่กับคนก็สังคมเขาดูเป็นยังไงแบบนี้แปลว่าคาราแบบนี้แบบมันมีมาตรฐานของมันมาตรฐานอยู่แล้วเราอยู่กับคนไงเอ๊ะมันรู้เราอยู่กับคนอยู่ด้วยกันได้ไงสุดท้ายก็คือออมน้อมออมตัวออมตนสำเร็จตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะออ
อ่อนน้อมไปก่อนเหมือนต้นข้าวอ่ะอายุมากขึ้นมันจะออกตัวจริงไหมล่ะอ่านหนังสือมาโอเคเมื่อมีทีมโค้ชแบบเมื่อกี้ที่พูดนะมี 5G แบบเนี้ยทีมโค้ชดีไหมดีมันก็จะเกิดความเชื่อความศรัทธากับคนคนนั้นนะให้กับผู้นำให้กับต้นสายให้กับผู้สปอนเซอร์หรือให้กับทางไหนถ้าต่างคนต่างใช้ 5G มาร่วมมือกันนะใส่เข้าไปในทีมโค้ชตรงนี้ทีมโค้ชไส้ในมันมี 5G นะเราจะไว้ใจซึ่งกันและกันก็สงสัยจะไม่มีระแวงก็จะไม่มีทำงานง่ายมากประหยัดเวลาไปเยอะก็คือต่างคนต่างตกลงปุ๊บแบบนี้นะเวลานี้นะไม่ต้องห่วงเลยไม่พลาดแน่เดี๋ยวถ้าตกลงแล้วไม่ทำตามตกลงครั้งสองครั้งสามครั้งคนก็เริ่มไม่เอาละไม่ไว้ใจละยากแล้วตอนนั้นนะไม่มีโอกาสสร้างทีมเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจเราใครจะมาร่วมกับเรามนุษย์ไม่โง่มนุษย์ไม่มีสักคนโง่ใช่ไหมล่ะเราต้องการคนร่วมกับเราเยอะๆเราต้องสร้างความไว้วางใจโดยมีความจริงใจใช่ไหมใจกว้างแล้วก็เรื่องคุยเหมือนเดิมอันนี้คือเรียกว่าอันนี้รู้คุณคุณอันนี้คือสายสัมพันธ์นะครับอันนี้คือเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะรู้คุณโอเคเมื่อเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับทีมวอล์กดีหรือดีมากดีมากใช่ก็ก่อนที่เขาจะไว้วางใจเราระดับหนึ่งเขาจะต้องสตาร์ทที่นับถือเราก่อนนับถือเรื่องนี้ยังไม่สูงเท่าไว้วางใจใช่ป่ะล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ 5G เนี่ยจะมีคน respect เราเมื่อมีคน respect เราจะไว้ใจปุ๊บก็จะร่วมมือก็สำเร็จได้ใช่ไหมล่ะเพื่อนการขายความสำเร็จมาจาก 5G ถ้าคุณปฏิบัติชีวิตที่บ้านกับเพื่อนในสังคมกับผู้ร่วมธุรกิจ Universal Network Universal Life โดยใช้ 5G นะเชื่อผมใช้อยู่แล้วผมไปไหนผมก็ใช้แล้วผมก็ตื่นตัวใช้ด้วยนะผมไม่ชัวร์ผมใช้นะเหมือนกับผมวางกฎทองไว้5ข้อเนี่ยไปประเทศไหนผมต้องลง 5G ไว้กับเขาได้เห็นผลลัพธ์นะครับคือจะมีอุปสรรคอะไรเขาก็อยากอยู่กับเราเพราะว่าเขารู้ว่าอุปสรรคนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนสร้างอุปสรรคนี้คือทำธุรกิจนี้มันอยู่อุปสรรคเรามาร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ได้เขาก็โอเคเลย